้นะครับวันนี้ทางท่านพลตรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดนะครับท่านผู้บังคับการกองปราบปรามเนี่ยกับคณะได้นำสำนวนเกี่ยวกับเงินทอนวัดนะครับมาปรึกษาหารือกับทางท่านอธิบดีวิเชียรถนอมพิชัยท่านอธิบดีเอกในเรื่องความสมบูรณ์เบื้องต้นของสำนวนเท่านั้นเองยังไม่มีการส่งสำนวนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทางท่านอธิบดีเนี่ยจะมีการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันในสัปดาห์หน้าคือหมายความว่าทางสัปดาห์หน้าก็จะมีทางอธิบดีอัยการคนใหม่มารับตำแหน่งแทนท่านอธิบดีวิเชียรท่านอธิบดีวิเชียรก็จะย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาเพราะฉะนั้นก็ได้มีการหารือกันว่าสำนวนนี้คงจะให้นำมาส่งในสัปดาห์หน้าซึ่งจะเป็นท่านอธิบดีคนใหม่มารับตำแหน่งเพราะท่านจะได้ดูต่อเนื่องไปเพราะในวันนี้ก็คือเป็นเพียงแต่มาหารือกันเบื้องต้นในภาพรวมทั้งหมดยังไม่มีการส่งสำนวนใดๆเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดมากมายที่จะแถลงในวันนี้ส่วนรายละเอียดเป็นยังไงสัปดาห์หน้าก็ค่อยมาตามเรื่องครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเป็นการหารือในส่วน